ดูการภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากก็ละอภิชาาเสียได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทเสียได้ มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธเสียได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่เสียได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอเสียได้มีความริษยา ก็ละความริษยาเสียได้มีความตรหนีก็ละความตรหณีเสียได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดเสียได้มีมายาก็ละมายาเสียได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกเสียได้ มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดเสียได้ดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสอันเป็นมนทินเป็นโทษเป็นดังว่าน้ำฝาดของสมณะอันเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบากอันตนพึงเสวยในทุกขติเหล่านี้แล เราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันลามกทั้งปวงนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันลามกทั้งปวงนี้ ปราโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้วนามกายก็สงบเธอมีนามกายสงบแล้วก็เสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตก็ตั้งมั่น เธอมีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตสหารคตด้วยเมตตาอันกว้างขวางหาประมาณมิได้ ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางมีจิตสหารคตด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่ แผ่ไปสู่ทิศท,ที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศท,ที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศท,ที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอก็มีจิตสหรคตรด้วยกรุณาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางมีจิตสหรคตด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอก็มีจิตสหรคตรด้วยมุทิตาอันกว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวง ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางมีจิตสหะรคด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้น และเธอก็มีจิตสหรคตรด้วยอุเบกขาอันกว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวาง ดูกระภิกษุทั้งหลายสะโบกขรณีมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหนไหนอันความร้อนแผดเผาเร่าร้อน ลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเข้ามาถึงสะโบกครณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดถ้ากุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์สกุลพราหม์สกุลแพทยสกุลสูตร สกุลไหนสกุลไหนก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณนะภายในฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่ากุลบุตนั้น เป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะถ้ากุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์สกุลพราหมณ์สกุลแพทยสกุลสูตรสกุลไหนสกุลไหนก็ตามบวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงพร้อมแล้วอยู่ในชาตินี้เรากล่าวว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย